เรียนนครพนมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวนะครับวัดพระธาตุพนมกันนะครับผมเอาเชิญชมได้เลยครับผมเราจะพามาเที่ยวข้างในวัดธาตุพนมนะครับผมอากาศออกแล้วหนาวหน่อยนะครับวันนี้ครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพเลยครับใส่เสื้อแขนยาวมานะครับอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับมาเที่ยววัดทางวัดเขาให้ใส่แมสนะครับถ้าไม่ใส่แมสนี่เข้าไม่ได้แล้วนี่บันไดนะครับวัดพระธาตุพนมนะครับผมด้านแรกมานะครับผมก็บูชานะครับผมดอกไม้ธูปเทียนได้ทางวัดเขาจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับผมแล้วแต่ศรัทธาเนาะพี่เนาะเออนี่ครับผมดอกไม้ศรัทธาแล้วพี่มาเลยใช้เป็นดอกบัวนะครับผมคนละ1ดอกนะครับมา2คนก็2ดอกมาทั้งหมดกี่ดอกก็ได้นะกี่ดอกต้องไปเอาที่บ้านแล้วก็นั่งบ้านดอกนึงไงเปิดต้องมีบ้าน50บาทอ่ะเชิญไปข้างในเลยครับผมข้างในวัดธาตุจะเป็นประตูไม้แกะสลักนะครับบานเรื่องไหลติดแต่งครับมาอย่างดีเลยเป็นเทวดาหาหลักรักษาประตูทางเข้าผมมีรูปแล้วไม่เป็นไรมีคนถ่ายได้นะก็ต้องเป็นปลาถ้าเป็นไม่ได้แล้ว50บาทเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมลูกแสงเลยผมอยู่ท่าที่แหละจะรู้อยู่เข้ามาข้างในประตูใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากมากวันนี้คนน้อยหน่อยถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับเพราะว่าทางวัดได้ป้องกันโรคโควิดสวยงามมากเลยเราจะมาไหว้ตรงนี้พระธาตุพนมเราเคยเที่ยวชมไปกราบองค์ท่านให้สองเท้าหักส่วนนี้มันสุประตูสวรรค์สู่ห้องฝันดวงใจให้หักสองเท้ามันคงแม่คงไหลเล่นห้อยใจมันจะมีคำบูชานะครับทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับตั้งนโม3จบก่อนนะครับผมนี่เราก็ได้ทำการไหว้องค์พระธาตุพนมเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาเลาะดูนะครับผมรอบๆองค์พระธาตุนะครับจะมีของให้บูชานะครับผมที่ระลึกของที่ระลึกโอเคนะครับดูได้เลยอันนี้จะเป็นกิเลนนะครับผมกิเลนคู่ซ้ายขวานะครับผมเฝ้าประตูนะครับผมทำให้น่ากลัวนะครับป้องกันสิ่งพยันตรายชั่วร้ายได้นะครับผมโอ้นี่พญานาคนะครับผมพญานาคนี่ของพญานาคใหญ่เลยนะครับเราจะมาเลาะดูนะครับรอบองค์พระธาตุพนมนะครับผมรอบข้างนอก
ะมีที่ให้นะครับผมถวายสังฆทานนะครับผมทำบุญได้ตลอดรอบวัดนะครับผมนั่นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในวัดจุดนะครับทำบุญถวายสังฆทานตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับใช่ไหมครับโอ้แล้วแต่ศรัทธาจะมีที่กวดน้ำหยาดน้ำด้วยนะครับผมจะมีพระอาจารย์นะครับผมประจำจุดนะครับผมให้เรามาถวายนะครับทำบุญนะครับถวายสังฆทานนี่จะเป็นของใหญ่นะครับผมดีนะครับผมให้โชคดีมีชัยนะครับผมเสียงดังกลางวานกล้องไกลเหมือนทองนะครับผมนี่ครับตีเอาเลิกเอาชัยนะครับผมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ครั้งนะครับเราจะไปดูของบูชาของที่ระลึกนะครับผมตรงนี้ประจำจุดนะครับผมมีน้ำมนต์พระธาตุพนมด้วยนะครับขวดละ20บาทจะไปดื่มไล่เคาะเสด็จจะไล่มีได้นะครับผมเนี่ยน้ำมนต์ไหว้พระธาตุพนมน้ำมนต์พระธาตุพนมน้ำสร้างพระอินทร์นะครับจะมีน้ำสร้างอยู่ทางโน้นนะครับผมนี่พระนะครับพระศรีวลีไปไหนไม่อดไม่อยากนะครับผมบูชาพระศรีวลีนะครับพระอุปคุตพระอุปคุตนี่ครับพระธาตุพนมจำลองนะครับผมบูชา 1,000 บาทมาดูที่ใกล้นี่ครับอันนี้ 2,000 บาทนะครับผมอันนี้ 2,000 บาทนี่ครับอันนี้ 1,000 บาทมาดูน้ำมนต์ดูเหรียญเนี่ยครับผมต่างๆมีแหวนด้วยนะนี่ครับบูชาที่ระลึกของที่ระลึกนะครับผมเนี่ยพระอุปคุตนะครับผมไปทางไหนไม่อดอยากนะครับผมบูชาพระอุปคุตอันนี้เหรียญพระธาตุนะครับมีหมดแล้วครับเหรียญพระธาตุนะครับผมของที่ระลึกนะครับอันนี้บูชาไว้นะครับผมเคยได้มาไหว้พระธาตุพนมเราก็บูชานะครับผมแล้วแต่ศรัทธานะครับจะมีอะไรต่างๆครับจะมีครับนี่มียันด้วยนะยันเอาไว้ห้อยรถนะครับผมครับเหรียญนี่สวยมากเลยนะห้อยรถสวยมากเลยนี่ครับนี่จะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญจะเป็นทองเหลืองนะครับน่าจะเป็นทองเหลืองสวยมากเลยแบบนี้ก็มีนะครับเอาไว้ตั้งนะครับผมตรงหิ้งพระหรือว่าหน้ารถได้นะครับนะครับดูสวยแบบนี้ก็มีนะครับจะเป็นใส่จำลองนะครับผมแล้วก็ปลาตะเพียนทองตะเพียนเงินนะครับบางมีสีสุกโอเคครับเรามาอีกจุดนึงมองดูพระธาตุทางนี้สวยงามมากนะครับดูยอดด้วยค่อยช้าสัตตาสาธุชนท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมเราจะมาดูหินโบราณตรงนี้หลายพันปีแล้วนะครับเชิญเลยจ้าตามแรงจิตตามแรงศรัทธาเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มาแสวงบุญเสาอินพี่น้องท่านใดมีความประสงค์เสาอินทชินหรือว่าทชินเนี่ยใช้ความประสงค์ทชินได้ทำศรัทธานี่ครับผมเจ้าพญาทั้ง5นำมาจากเมืองพาราณสีประเทศอินเดียนะครับผมนี่เสานี่ครับผมอันนี้เสานี่มาจากประเทศอินเดียนะครับผมเสาอินทชินหรือทชินนี่แหละครับผมภาษา
ส่วนตัวนี้ผมอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูตามรูปดูครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นหินนะครับผมมาจากประเทศอินเดียนะครับผมเตาเนี่ยนี่ระลึกนะครับผมเจ้าเมืองทั้ง5นะครับผมนำมานะครับผมตรงนี้เจ้าเมืองทั้ง5นำมานะครับผมมาจากประเทศอินเดียดูมุมนี้ก็สวยนะตอนนี้จะมาข้าร่วมบุญร่วมสมด้วยกันเป็นเจ้าภาพเจ้าสัทธาทำบุญซื้อที่ดินสี่ไร่ทำบุญบริจาคข้าวข้าวใส่ต่างของติดต่างของสัทธาเราจะมาดูด้านนี้นะครับผมวันนี้จะเป็นด้านหน้าบุญที่ทำเสร็จแล้วจะซื้อแค่ละคนหรือความเพียรช่วงนี้จะประดับเป็นก็จะเป็นธงโบราณนะครับผมธงทางภาคอีสานจะมีธงประดับนะครับทั่วรอบวัดนะครับผมหรือว่าไปนครพนมก็เห็นนะครับผมตรงหน้าพระศรีสัตนคราชนะครับเราจะประดับธงอย่างนี้นะครับผมประจำเมืองนครพนมนะครับช่วงนี้ครับผมสวยงามมากครับข้างหน้าเลยดูดูตรงมุมนี้สวยมากเลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าเลยครับทางเข้าประตูโบสถ์เราก็จะกราบข้างหน้านี้ก็ได้มาสักการะทางนี้จะเป็นพระบูชาประจำวันเกิดนะครับผมผ้าลายองค์มาครับลายธรรมประกอบนักงานแค่ระบุธรรมนะครับเขียนแต่ทุกท่านครับลายธรรมประกอบวันนี้เราขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามบ่าวเดชนครพนมนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ